เอาเลยพี่เห็นไม่วันนี้เราสลับตัวกันนี่ใช่ป่ะเอาที่ดิงั้นเคก็ต้องเป็นคนร้องดิคนแรกถ่ายไม่ต้องถ่ายสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมก็มาให้เคผมเคนะครับใครยังไม่กด subscribe นะครับช่วยกดก่อนนะครับตามที่เห็นในปกนะครับวันนี้นะครับเคจะมาทำการสลับร่าง1วันนะครับมาสลับร่างกับคนใกล้ตัวของเรานะครับก็คือพี่เคนนั่นเองทำอะไรอ่ะเราหลังนั่นแหละทุกคนพี่เคนเนี่ยมาออกคลิปเราหลายรอบแล้วนะล่าสุดคือเซอร์ไพรส์ปามานะครับมีน้ำอะไรมีคนมาขอวาพี่เคนเยอะมากนะครับไม่เคยได้ตังค์เลยเออเนี่ยมีแต่คนขอวาพี่เคนนะครับผมเคนเลิศนี่เดี๋ยวคือมีคนขึ้นตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้หมดเลยครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมไปรีพอร์ตได้เลยอะไรนะไม่ใช่เราเนี่ยเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเสื้อผ้ามันก็จะวนเวียนกันเนี่ยจะใช้แบบเหมือนกันแต่มันจะมีบางตัวที่แบบเป็นสไตล์ที่พี่เคนซื้อมาแล้วเคแบบรับไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเออเนี่ยอย่างแรกเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสไตล์ของเคเป็นยังไงของพี่เคนเป็นไงแล้วเดี๋ยวแลกกันใส่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก็ใส่ตัวนี้อันนี้เหรอเราเลยต้องใส่ตัวไหนตัวนี้เลยนี่แนวไหนเนี่ยนิวยอร์กเกอร์ไงเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะครับ A few moments laterตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเน่จะเป็นชุดที่เคใส่นะครับเห็นว่าเคจบที่อเมริกานะครับเลยตั้งใจให้เคใส่ชุดสไตล์แบบนิวยอร์กเกอร์นะครับเน่ให้ใส่ชุดอะไรเนี่ยอันนี้คือเสื้อนอนของเคนะครับให้พี่เคนใส่ซึ่งหลังจากที่เราแลกชุดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ของพี่เคนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังขับไปไหนกันครับเรียนร้องเพลงครับด้วยความที่เราเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องเรียนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นไงเดี๋ยวไปกันเลยเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เรียนร้องเพลงของพี่เคนแล้วนะครับผมคนไหนอาจารย์นี่ครับอ๋อนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครูชื่ออะไรครับชื่อครูฟิล์มนะคะถามนิดนึงครับพี่ชายผมร้องเพลงเป็นไงบ้างครับอยู่เฉยๆไม่ร้องดีกว่าอ๋อไม่ใช่ร้องดีอยู่ก็คือเรียนเสร็จก็คือไม่ต้องพูดเลยดีกว่าไม่ใช่คือเขาเป็นคนหูเพี้ยนหรือว่าเนื้อหูไม่เพี้ยนเลยหูเนี่ยไม่เพี้ยนแต่สิ่งที่ทำไม่เพี้ยนคือกล้ามเนื้อเขาไม่ยืดอันนี้นะครับครูฟิล์มเผื่อใครอยากมาติดต่อได้นะครับที่ไหนครับพี่เคนroping.com โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอ้โหพร้อมมากเลยพี่เคนเคยได้ยืดด้วยปกติทำอะไรกันก่อนครับวอร์มเสียงปกติต้องดูว่าวันนี้เป็นยังไงเพราะว่ากล้ามเนื้อกับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวันถูกป่ะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ต้องทำคือต้องดูก่อนว่าอาการวันนี้เป็นยังไงคุณจบที่ไหนนะครับผมจบที่อเมริกาใช่ไหมครับใช่อเมริกากับสเปนเดี๋ยววันนี้เราจะร้องเพลงสเปนกันเลยมาเอามาครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงเอาเลยพี่เคนไม่วันนี้เราสลับตัวกันนี่ใช่ป่ะเอาที่ดิงั้นเคนก็ต้องเป็นคนร้องดิต้องครับผมมีซิงเกิลด้วยนะครับซิงเกิลที่เจ้าของซิงเกิลไม่กล้าร้องเพลงตัวเองอยู่ตรงนี้ฉันยินดีเสมอพร้อมจะอยู่กับเธอในทุกวันเอาโอเคอันนี้มันเป็นขั้นตอนการ assessment นะผมใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผมจะรู้เลยหมดแรงถ่ายไม่ต้องถ่ายนะครับเมื่อกี้เราก็ลองทำแอคทิวิตี้ของพี่เคนแล้วนะครับตอนนี้ก็ระหว่างรอพี่เคนเรียนร้องเพลงเรามาเล่นเปียโนโดเรมอนดูเก่งปะ ดูเก่งนะเดี๋ยวเรารอพี่เคนเรียนเสร็จเลย A few moments laterทุกคนตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับมากินข้าวเมื่อกี้เรียนร้องเพลงเป็นไงได้อะไรไหมเพราะว่าเมื่อกี้ทำแอคทิวิตี้พี่เคนไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เคหิวข้าวนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับมาเดี๋ยวให้พี่เคนสั่งที่พี่เคนอยากกินแล้วเคสั่งที่เคอยากกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแลกกันว่าเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเคอยากกินอาหารแบบที่เคชอบกินตอนอยู่เมืองนอกตอนอยู่อเมริกากินพิซซ่ากินพิซซ่าเดี๋ยวไปตอนนี้เราอยู่ที่เดี๋ยวพิซซ่าคอมพานีนะครับเดี๋ยวสั่งอาหารเลยเปิดดิพี่เคนกินพิซซ่าปะกินดิปกติก็กินเฮ้ยเมนูใหม่ปะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยน่าจะเป็นโปรโมชั่นใหม่หรือเปล่า I love NY ก็ I love New York จะเป็น New York พิซซ่าแท้แป้งโฮมเมดนะครับไทยักเฮ้ยทำมันรอดจ้ะใหญ่ไหมมาเดี๋ยวสั่งแป๊บนี่ดูอันนี้จะเป็น18นิ้วนะครับ Triple XL นะครับใหญ่มากๆ อาเคเอาเป็น Double Pepperoni พี่เห็นเอาเป็นอะไรอยากกินเห็ดอ่ะ Exclusive อะไรเห็ดทรัฟเฟิลเบคอนเหรอก็เดี๋ยวเอาทั้งไก่ด้วย Buffalo Wing Style New York นะครับผมแล้วก็เป็น Mac and Cheese นะครับโอเคเดี๋ยวสั่งกันเลยมาแล้วนี่โหใหญ่มาก
ขอบคุณครับอันนี้มีมงกุฎด้วยนะครับอันนี้จะเป็น KP เสรีภาพนะครับ Statue of Liberty นะครับนี่เขามีสายโอ้มีวัดให้ด้วยว่า18นิ้วจริงก็คือถ้าเป็นแบบอเมริกันแท้ๆนะครับเขาหยิบกินได้เลยเขาโรยอันนี้ป่ะก็แล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่หยิบกินอย่างนี้เลยแล้วเขาโรยอันนี้ป่ะอะไรเนี่ยขอกินก่อนคนที่อเมริกาเขาจะกินกันอย่างนี้นะครับอันนี้ที่จีนเขากินอย่างนี้นะครับที่อเมริกาเวลาแบบไปไหนเสร็จแล้วตอนคืนเนี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะกล่องแล้วคอนเซ็ปต์ของเขาคือแบบเจ๋งมากคือเขาบอกว่ามันใหญ่มากขนาดแบบ triple XL 18นิ้วนะครับใหญ่จนแบบใส่ถุงกลับไม่ได้นะก็ต้องถือกล่องเนี้ยกลับซึ่งอเมริกาเขาก็อย่างนี้นะครับใส่กล่องเนี้ยแล้วถือกลับเหมือนกันนะครับคือเคว่าพี่บอยว่าใหญ่หน้าใหญ่แล้วนะครับนี่พิซซ่าใหญ่กว่าอีกอ่ะงงคือปิดหมดอ่ะเอ้ยอันนี้หอมมากอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยเหรอจริงอันนี้จริงอันนี้หน้าทรัฟเฟิลกับเบคอนมีแค่เฉพาะบางสาขาเท่านั้นนะครับก็ลองหากันดีๆนะครับว่าใครอยากลองกินเนี่ยเพราะมันเป็นรสชาติแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมเป็นหน้าแบบพิเศษนั่นเองลองไปหาดูกันได้มันไม่เหมือนพิซซ่าปกติที่ทุกคนเคยลองนะครับอยากให้ลองประสบการณ์ใหม่ครับกินแล้วแบบรู้สึกเหมือนตอนนั้นอยู่ที่นิวยอร์กไงก็ไม่รู้อะใช่ใช่ไม่เคยไปนะไม่เคยไปแต่เหมือนอยู่เหมือนกันสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอยากลองกินนะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กนะครับสามารถหาลองกินกันดูได้นะครับในราคาเพียง399บาทครับจากปกติ549บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากกินแบบหน้าใหญ่ๆแบบนี้18นิ้วนะครับต้องมากินที่เดอะพิซซ่าคอมพานีเท่านั้นนะครับเพราะ delivery นะครับส่งได้เพียง15นิ้วนะครับแต่นี่พิซซ่าสไตล์นิวยอร์ก18นิ้วนะครับผมเขาส่งไม่ได้เพราะมันใหญ่จนใส่ถุงไม่ได้เลยนะหมายถึงพิซซ่าครับตามนั้นแหละครับยิ่งตอนนี้นะครับทางเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับเขามีแคมเปญนะครับเราขอท้าไม่ใหญ่จริงไม่กล้าให้วัดนะครับเพียงคุณนะครับเอาที่วัดเนี่ยแหละสายของเขานะครับมาวัดที่เคเลยเฮ้ยไม่ใช่เอาสายวัดของเขาเนี่ยมาวัดที่พิซซ่าว่ามัน18นิ้วจริงหรือเปล่านะครับโพสลงโซเชียลมีเดียของคุณนะครับเปิดเป็นพับบิกด้วยนะครับมีโอกาสลุ้นรับรางวัลนะครับเป็น AirPods นะครับของพิซซ่าได้ไปเลยนะครับผมรายละเอียดนะครับสามารถไปดูกันเพิ่มเติมได้นะครับที่เดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับผมก็เดี๋ยวลองวัดกันดูนะครับถ้าใครคิดว่าวัดแล้วมันใหญ่ได้กว่าของเคก็ลองมาวัดกันดูได้นะครับของเคนี่นะครับสถิติอยู่ที่4นิ้ววัดอะไรก่อนอะไรนะวัดอะไรพิซซ่าที่กินเหลือไงเมื่อกี้อ๋อพิซซ่านี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้เออเมื่อกี้อันนี้โอ้ลกลักเล็กลักใหญ่โอเคพี่รุ่นอิ่มแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แคมปิ้งของพี่เคนต่อเลยดีกว่าไปดูว่าแอคทิวิตี้ของพี่เคนเนี่ยมีอะไรอีกนะครับพิซซ่าปิดมีคนหนีไปนอนกลางวันกินอิ่มแล้วก็หาที่นอนเอ้ามาทำอะไรกันครับตาแดงจริงด้วยเนี่ยยินดีต้อนรับสู่โฮมทัวร์ EP ที่4นะครับผมวันนี้คือบอกก่อนว่าพี่เคนเนี่ยเป็นสายแคมปิ้งนะครับชอบไปเข้าป่าทำนู่นทำนี่เราก็เลยมาดูงานอดิเรกของพี่เคนนะครับก็คือการเข้าป่าก็จะมาศึกษานะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ที่ไหน Tank Store เวลาพี่เคนมาดูของแคมปิ้งจะดูอะไรเป็นหลักรองเท้าเหรอก็ดูไปเรื่อยดูอันที่เราไม่มีอุ้ยสบายเนี่ยพี่บอยอันนี้เป็นเก้าอี้กองถ่ายได้เนี่ยใครอยากเห็นเคไปแคมปิ้งกับพี่เคน1วันบ้างไปแบบธรรมชาติเลยแล้วก็ตั้งแคมป์แล้วก็อยู่ในป่าตกปลากินอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้เดี๋ยวเคจะสอนพี่เคนในการเอาชีวิตรอดในป่า1วันก็ปกติที่พี่เคนไปแคมป์นะจริงๆจุดประสงค์หลักก็คือไปถ่ายรูปเท่ๆแล้วก็ลงแล้วก็กลับส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปนอนฮะไปนอนด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยแล้วก็ถ่ายสตอรี่ด้วยมันมีอะไรมากกว่านั้นมั้ยคือช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเทรนด์ว่าแบบชอบเข้าป่าชอบแคมปิ้งนะครับแล้วปกติพี่เคนเคยไปที่ไหนมาบ้างเขาใหญ่นครนายกราชบุรีเอางี้นี่ดีกว่าสลับร่างพี่เคนลองเป็นเคเนี่ยอยู่กับพี่บอย1วันไหวป่ะไหวอยู่กับพี่บอย1วันแต่อยู่กับเค1วันน่ะไม่น่าไหวเดี๋ยวมาลองกิจกรรมที่เคทําแล้วคิดว่าเก่งมากๆนะครับก็จะลองมาเล่นกับพี่เคนดูก็คือการเล่นเกมนะครับก็เดี๋ยวปกตินะเคเก่งมากๆก็เลยจะท้าพี่เคน1-1ซะหน่อยนะครับแต่นั้นรีบเล่นรีบจบแล้วกันเพราะว่ามันเสียเวลาเนาะมาเริ่มเลยนะอย่างพี่เคนใช้แอนเน็ตก็พอโอ้โหถูกมากกินแพงดูแพงมาซัพพอร์ตจ้ะเออทำไมแน่รู้นะอยู่ในพุ่มไม้มันมีติอะไรครับอะไรครับอะไรครับ loser
ผิวไม่ไหวผิวไม่ไหวฟันไม่โดนอ่ะสองคิวแล้วนะสองคิวแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเขาเรียกว่าเอเลนดอร์ตัวประเทศอ่ะเมื่อกี้คืออ่อนให้นะทุกคนยังไม่เอาจริงเลยจะโดนหรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่านะอะไร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 ยอมยังยอมยังชนะเหรอชนะชนะเคดิจะเป็นคนอย่างเงี้ยจะรู้ว่าจะเลือกเฉพาะเกมที่ตัวเองชนะกดเข้ามากดเข้ามาเดิน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 ตาสุดท้ายนะจ๊ะต้องอดให้อีกป่ะเนี่ยเฮ้ยเลือกตัวไงเลือกตัวให้ได้แล้วกดพร้อมเลยนะได้โอ้โหขี้โกงพี่เคนได้เปรียบเคมีแต่สกิลส่งเพื่อนเลือกเพื่อนแล้วพี่เคนจะฆ่ายังไงครับก็เล่นซัพพอร์ตด้วยกันมันจะฆ่ายากเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วมันจะฆ่ากันยังไงโอ้เป็นยังไงกันบ้างครับดีใจไหมที่ได้เป็น KY ครั้งแรกวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เคนนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับ EP ต่อไปถ้าใครอยากให้เคเอาแจนมาหรือน้ำตาลมาหรือจะเป็นใครก็ตามนะครับในแกมมี่หรือว่ายูทูบเบอร์คนอื่นหรืออะไรก็ได้ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวโอเคจะลองติดต่อไปนะครับอยากบอกคนอื่นที่มาร่วมรายการได้ไหมหนีไปทำไมและอย่าลืมนะครับใครอยากลองกินนะครับนิวยอร์กพิซซ่านะครับสามารถไปกินได้นะครับที่เดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับผมไซส์ขนาด18นิ้วนะครับผมบอกเลยว่าใหญ่แบบไม่ต้องใส่ถุงโอเคครับผมเราไว้เจอคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้จะให้ KY ปิดคลิปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ